สวัสดีครับเขียวใบท่อมนะครับก็วันนี้มารีวิวตัวนี้นะครับของทาง FMA ในเขาเรียกรีวิวแมนบ้านะแต่ทางเราเนี่ยตั้งชื่อกันแล้วนะครับเพราะว่าเป็นเจ้าแรกในไทยนะครับที่ขายนะครับเจ้าแรกก็เจ้าเดียวนะตอนนี้วันนี้วันที่23พฤษภาคมนะตัวนี้นะครับDiamondback Hypersonic นะครับเป็นแบบรีเวิร์ดนะครับตัวนี้เดี๋ยวมาดูกันอันนี้บอกแล้วว่าไม่ต้องติดมาก็ยังติดมาอยู่นะครับเป็นตัวป้ายครับตามกฎหมายของยุโรปก็มันไม่ใช่ของเล่นไงเป็นอาวุธอะไรต้องมีป้ายเตือนสีส้มเนี่ยอุปกรณ์นะครับผมแถมลูก3ลูกนะครับหน้าตาก็คล้ายๆนะครับกับตัวไวเปอร์ซูเปอร์โซนิกนะครับตัวนี้ Diamondback นะครับไฮเปอร์โซนิกนะ F4 ก็ถือว่าน่าเล่นนะครับเพราะว่ามันเป็นรีเวิร์ดนะครับก็คือกลับด้านนะการประกอบง่ายครับอันนี้เป็นขาเหยียบขึ้นสายนะครับใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้แต่ว่าถ้าท่านจะติดรอกท่านต้องใช้นะหลายคนบอกไปประกอบไม่เป็นพี่ผมขัดใจมากเลยประกอบไม่เป็นเนี่ยประกอบง่ายครับน็อตทุกตัวเนี่ยมันมีตำแหน่งของมันมาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถอดตำแหน่งไหนใส่ตำแหน่งนั้นนะครับแค่นั้นเองจบเลยนะครับถอดระยะตรงไหนก็ใส่เข้าไปตรงนั้นแหละอ๋อราคานะครับ 14,000 นะครับตัวนี้ 14,000 นะครับมีรางพิคาตินี่ให้เรียบร้อยนะท่านจะเอาไปติดกล้องอะไรก็สุดแล้วแต่ท่านเนี่ยผมใช้เวลาประกอบไม่ถึงกี่นาทีเองเนี่ยถึงนาทีเองน็อตพวกนี้นะครับมันเป็นน็อตใส่ไว้ให้เผื่อท่านติดรางติดอะไรนะถ้าท่านไม่ติดนะครับท่านก็ถอดออกได้นะครับอันนี้ผมก็ติดตัวนี้ผมก็ขันออกมองไม่เห็นใช่ไหมผมก็ขันออกเลยนะครับขันออกจากตรงไหนก็ใส่เข้าไปตรงนั้นแหละนะครับตัวนี้นะครับถามว่าเอ๊ะทำไมราคามันแพงกว่าแมนบ้าเยอะจังนะครับมันก็หลายอย่างนะครับหนึ่งนะครับโครงสร้างหลายอย่างกันอยู่แล้วนะครับมันเป็นรีเวิร์ดนะครับความเร็วก็สูงกว่านะครับถ้าใช้ลูกสั้นความเร็วตก400แล้วครับตัวนี้เสร็จแล้วนะครับมีพวกไลท์ท็อปเปอร์มีอะไรมาให้ด้วยนะครับก็แล้วแต่จะเลือกใช้นะครับแล้วแต่จะเลือกใช้เลือกกันตามความเหมาะสมนะครับแมนบ้า 7,500 นะครับไวเปอร์ซูเปอร์โซนิก 1,500 นะครับเพิ่มอีก 2,500 เอ้ยเพิ่มอีก 3,500 เนี่ยนะครับได้ตัวนี้นะก็เนี่ยมีลายซัพเปอร์มาให้นะครับอันนี้ก็ลงสีมานะครับแล้วก็มีรางพิคาตินี่นะครับแถมลูก3ลูกเดี๋ยวลองดูขึ้นสายดูโอ้โหสายโคตรแข็งเลยขออนุญาตใช้เท้าอรู้สึกได้เลยนะครับตลับเม็ดเลยนะบนนี้ไม่มีนะครับรู้สึกได้เลยว่าสายนะครับขึ้นสายแข็งกว่าแมนบ้าเยอะนะแล้วก็
อย่าได้ไฟเลยขาดนะครับอาการนี้นะครับท่านได้ไฟไปนี่ชำรุดแน่นะฮะกดเซฟก็ยิงได้เลยนะครับไม่ยิงก็ยกตัวนี้ขึ้นมารับสายนะครับแล้วก็เหนียวไปนะครับปล่อยไปก็เหมือนเดิมนะครับตัวนี้หมุดเปลี่ยนสกิลมานะครับผ่านท้ายแบบนี้นะผ่านท้ายมีหลายแบบนะครับผมเอาแบบนี้แบบนี้สวยกว่าผมว่าครับบ้านเราก็ฮิตกันแบบนี้นะครับไอ้แบบที่ไม่มีข้างล่างนี้มันค่อยเข้าท่านะเล็กๆนะครับมีรูมาให้นะครับไปใส่สายควิกรีดได้เลยนะครับควิกล็อกคิวดีได้นะโอเคนะครับหมุดเงินสกิลมานะ0860809669นะครับ Diamondback Hypersonic พร้อมให้บริการสวัสดีครับ